ครับผมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KTW คอนเจ็ดนะครับในวันนี้เราพามาดูการวัดค่าขนลวดนะครับวัดค่าขนลวดของมอเตอร์แฟนจินนะครับมอเตอร์แฟนจินตัวนี้จะเป็นมอเตอร์ 1.5 แรงนะครับผมมีลูกค้าส่งเข้ามาให้เราเช็คให้ว่ามอเตอร์มันมีปัญหาไหมครับหรือว่ายังไงนะครับผมก็ลำแรกนะครับก็ผมก็เช็คเบื้องต้นนะครับก็วิธีเช็คครับเบื้องต้นนะครับเอาภาพรวมก่อนนะครับก็ลองหมุนนี้ดูนะครับลองหมุนแกนโรเตอร์ดูนะครับถ้าเกิดแกนโรเตอร์มันหมุนอิสระนะครับหมุนอิสระอย่างนี้นะครับก็ถือว่ามอเตอร์ตัวนี้ก็ยังสภาพก็โอเคอยู่นะครับผมสำหรับมอเตอร์ที่มีแอมป์สูงนะครับกินแอมป์นะครับผมส่วนหนึ่งก็เป็นที่โรเตอร์นะครับโรเตอร์มันเบียดกับมันเบียดกับคอยล์นะครับส่วนนี้เขาเรียกโรเตอร์ส่วนนี้เขาเรียกคอยล์นะครับมันต้องหมุนอิสระนะครับถ้าหมุนอิสระแสดงว่ามันไม่เบียดกับคอยล์นะครับต่อไปเราจะมาเช็คค่าของขนลวดนะครับค่าของขนลวดของมอเตอร์เฟนจินมันก็จะมีค่าตายตัวของมันอยู่นะครับเป็นค่าคงที่ของมันนะครับว่าขดไหนค่าเท่าไหร่นะครับมันก็จะมีทั้งกดรันกดสตาร์ทนะครับสำหรับมอเตอร์แฟนจินมันจะมีสายไฟออกมา4เส้นนะครับเส้นเขียวเหลืองตัวนี้เขาเรียกกราวนะครับกราวนี่ก็คือไม่เกี่ยวกับไฟนะครับอันนี้เราไม่เช็คนะครับเราจะเช็คอยู่ที่3เส้นนี้นะครับดำเหลืองแดงนะครับวิธีเช็คนะครับก็เช็คง่ายๆนะครับว่าค่าของขดลวดมันอยู่ในเล็งหรือเปล่านะครับผมสำหรับเล็งของมันก็จะมีค่าขึ้นมานะครับเวลาเราเช็คนะครับก็ดูง่ายนะครับมันจะมีดำเหลืองแดงนะครับสำหรับเหลืองแดงนะครับเหลืองแดงตัวนี้เขาจะเรียกคู่ของขดสตาร์ทนะครับนี่คู่ของขดสตาร์ทนะครับคู่ของขดสตาร์ทค่ามันก็จะสูงกว่าคู่ของขดรันนะครับสำหรับขดลั่นนะครับขดลั่นก็จะเป็นเหลืองดำนะครับแสดงว่าเหลืองนี่เป็นคอมมอนนะครับนี่แสดงว่าเส้นเหลืองนี่เป็นเส้นคอมมอนเชื่อมระหว่างแดงกับเชื่อมระหว่างดำนะครับผมอันนี้เรามาเอาเช็คคู่นี้ก่อนนะครับคู่เหลืองแดงนะครับเหลืองแดงจะเป็นสตาร์ทครับค่าของเขาอยู่ที่ประมาณเหลืองแดงนะครับเหลืองแดงอยู่ที่ 6.4 ถึง 7.8 นะครับเหลืองแดงนะครับ 6.4 ถึง 7.8 โอห์มนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คดูว่าค่ามันอยู่ในเลนส์หรือเปล่านะครับก็ใช้มัลติเมเตอร์นะครับเช็คง่ายๆนะครับก็ปรับไปที่ย่านโอห์มนะครับไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับปรับมิเตอร์ไปที่ย่านโอห์มแล้วก็เช็คเลยนะครับคู่นี้เป็นขดสตาร์ทนะครับค่าก็จะสูงกว่านะครับค่าของเขาอยู่ที่ 6.4 ถึง 7.8 นะครับก็จิ้มเลยนะครับปึ๊บอันนี้ไม่ได้ค่าแล้วนะครับไม่ถึงนะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นเหลืองดำนะครับเหลืองดำก็ 2.4 เหมือนกันนะครับก็แสดงว่ามอเตอร์ตัวนี้ค่าของขดลวดไม่อยู่ในเล็งนะครับคู่ดำแดงในเล็งนะครับแต่ว่าคู่เหลืองแดงไม่อยู่ในเล็งนะครับ
นะครับก็แสดงว่ามอเตอร์ตัวนี้น่าจะมีปัญหานะครับผมก็มีวิธีเช็คง่ายๆนะครับผมก็ท่านไหนอยากรู้วิธีเช็คก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเบอร์โทร043-36770นะครับหรือว่า ID Line KTD Bill Line 6000นะครับผมสำหรับการเช็คมอเตอร์ฟันจิ้นนะครับหรือว่าเช็คค่าผลด่วนของมอเตอร์นะครับผมก็ผมอยากพูดให้ฟังอีกครั้งนึงนะครับมันจะมีอยู่3เส้นนะครับเส้นเหลืองเป็นเส้นคอมมอนนะครับเส้นเหลืองแดงเป็นค่าโคสตาร์ทนะครับค่าโคสตาร์ทก็จะอยู่ที่ 6.4-7.8 นะครับแล้วค่าเหลืองดำนะครับอยู่ที่ 2.4-2.9 นะครับก็มีเช็คประมาณนี้นะครับผมสำหรับลูกค้าสนใจก็ไปเช็คดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับ